จับประเด็นข้าวเศร้าประเด็นร้อนย้อนเรื่องเก่าเล่าความลั่งฟังเพลงหวานกับรายการข้าวเช้ากับเจ้านางทางสวท.รัง FM 91.25 เมกะเฮิรตซ์คุณผู้ฟังค่ะในช่วงข้องเหล่าข้าวเช้าตรังนะคะเจ้านางนะคะได้มีโอกาสได้รวมการทำงานกับทางสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งค่ะคุณผู้ฟังและก็เป็นดีเจประชาธิปไตยค่ะข้องจังหวัดตรังซึ่งก็มีอยู่ไม่กี่คนนะคะตอนนี้ก็มีอยู่7คนค่ะทางจังหวัดเลยนะคะเป็นดีเจประชาธิปไตยที่จะได้รวมไม้รวมมือนะคะเป็นกระบอกเสียงให้กับกกต.เรื่องราวของการรณรงค์ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งนั่นเองค่ะคุณผู้ฟังซึ่งอย่างที่เรารู้กันแล้วว่าการปกครองส่วนท้องถิ่นคือรัฐบาลเขากระจายอำนาจให้กับประชาชนในท้องถิ่นได้มีส่วนร่วมในการปกครองตัวเองเปิดโอกาสให้เราเนี่ยค่ะได้ตัดสินใจเลือกผู้แทนเข้าไปบริหารพื้นที่ท้องถิ่นของเรานะคะคุณผู้ฟังภายใต้การดูแลของรัฐและกับบัญญัติของกฎหมายและนอถึงการปกครองส่วนท้องถิ่นของประเทศไทยเรามีสองรูปแบบทั่วไปก็คือมีอบจ.มีเทศบาลมีอบต.ถ้าเป็นรูปแบบพิเศษก็คือเขามีกรุงเทพมหานครกับเมืองพัทยาถูกไหมคะเพราะฉะนั้นวันที่28พฤศจิกายนนี้เราจะได้ออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งกันอีกครั้งกับองค์การบริหารส่วนตำบลที่เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขนาดเล็กโยกใกล้ชิดกับพี่น้องประชาชนนะคะในประเทศไทยเรามีอยู่ 5,332 แห่งจังหวัดตรังเรามีอยู่75อบต.ที่จะต้องจัดการเลือกตั้งในครั้งนี้ค่ะเพราะฉะนั้นนะคะคุณผู้ฟังอบต.มีหน้าที่อะไรเขาจะดูแลเกี่ยวกับการจัดระบบบริการสาธารณะต่างๆในเขตพื้นเทตำบลไม่ว่าเรื่องของสาธารณูปโภคเรื่องของการสาธารณสุขการคุ้มครองบำรุงรักษาศิลปะจารีตประเพณีภูมิปัญญาท้องถิ่นวัฒนธรรมจัด5สถานที่พักผ่อนย่อนใจส่งเสริมพัฒนาสตรีเด็กเยาวชนคนพิการคนสูงอายุคุณผู้ฟังเพราะฉะนั้นวันนี้ค่ะคุณผู้ฟังค่ะนะคะต่างมดต่างมวลต่างเพศนะคะเราก็อยากจะบอกว่าให้ทุกคนได้ออกไปใช้สิทธิ์ของตัวเองในครั้งนี้กันให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้เพราะฉะนั้นคนที่อายุไม่ต่ำกว่า18ปีในวันเลือกตั้งมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในเขตเลือกตั้งมาแล้วเป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยว่า1ปีนับถึงวันเลือกตั้งนะคะก็สามารถนำบัตรประจำตัวประชาชนบัตรหมดอายุก็ใช้ได้หรือบัตรเอิ้นที่ทางราชการออกให้แต่ต้องมีรูปถ่ายกับเลขประจำตัวประชาชนจะเป็นพาสปอร์ตหนังสือเดินทางหรือว่าใบขับขี่ก็ได้ชุกวุกขึ้นมาจริงๆบัตรประชาชนไม่โลซุ่นไปไหนนะคะนะกลับไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งนะคะท่านสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งได้แล้วนะคะเพราะตอนเนี้ยเขาส่งรายชื่อไปให้ถึงบ้านแล้วเพิ่มชื่อท่อนชื่อนี่ก็ดำเนินการไปเรียบร้อยแล้วที่นี่นะคะคุณผู้ฟังส้มมุดว่าเรามีเหตุจำเป็นเลยไม่สามารถไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งได้อย่างเช่นท่านเป็นผู้ป่วยโควิด-19ต้องพักรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลออกมาไม่ได้ก็ไม่ปล่อยเด็ดขาดใช่ไหมคะอันนี้การสามารถแจ้งเหตุไม่ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งหรือมีภารกิจต้องเดินทางไปเปิ่นเทห้างไกลเจ็บป่วยนะคะนอนติดเตียงไปไม่ได้เป็นคนพิการถูกพลภาพผู้สูงอายุนะคะถ้าลูกหลานไม่พากลับมาไม่ได้การเดินทางไปนอกประเทศหรือว่าที่อยู่ตัวเองเนี่ยอยู่ไกลจากที่เลือกตั้งเกินว่าลอยโลสมมุติทะเบียนบ้านโยผู้แก่แต่ลงมาเลือกตั้งยันตะเข้ามาไม่ได้อันนี้แจ้งเหตุได้ค่ะก่อนเลือกตั้ง7วันเราเลือกวันที่28ใช่ไหมคะคุณผู้ฟังเพราะฉะนั้นตอนนี้นะคะการสามารถที่จะเหลิมส่งหนังสือแจ้งเหตุไม่ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งได้เร็วนะคะคุณผู้ฟังลือว่าจะลั่งเลือกตั้ง7วันนับตั้งแต่วันเลือกตั้งคือ28เพราะฉะนั้นนับจากวันที่29 30 1 2 3 4 5 5ธันวาวันพอแห่งชาติจำไว้เลยว่าเป็นวันสุดท้ายที่ท่านจะต้องแจ้งเหตุที่ไม่อาจจะไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งได้นะคะนะถ้าไม่ไปใช้สิทธิ์จะถูกจำกัดสิทธิ์อะไรมั่งท่านจะลงสมัครส.ส.สมาชิกสภาท้องถิ่นผู้บริหารท้องถิ่นหรือเลือกเป็นส.ว.ไม่ได้เลยสมัครไม่ได้กำนันผู้ใหญ่บ้านยังสมัครไม่ได้เลยค่ะลือว่าถ้าเขาให้ไปเข้าชื่อทอนสมาชิกอะไรพวกเนี้ยท่านก็ไม่สามารถเข้าชื่อได้เพราะท่านไม่ไปเลือกไงลือจะไปดำรงตำแหน่งข้าราชการการเมืองข้าราชการรัฐสภาฝ่ายการเมืองเขาไปแต่งตั้งเป็นที่ปรึกษาอะไรแบบนี้ไม่ได้ค่ะลือไปดำรงตำแหน่งรองก็ไม่ได้เขาเลือกนายกไม่ไปเลือกเลยไปเป็นรองนายกนะคะไปเป็นเลขานายกอะไรเป็นผู้ช่วยอะไรประมาณนี้ที่ปรึกษาแบบนี้ไม่ได้เม็ดตำแหน่งเล
ขาเลขาหนุการประธานสภาท้องถิ่นผู้ช่วยเลขาลือเลขารองประธานไอ้ไรก็ไม่ได้นี่ถูกจำกัดสิทธิ์ครั้งละ2ปีนูค่ะนะเพราะฉะนั้นถ้ามีเหตุจำเป็นไม่สามารถไปเลือกตั้งได้อย่าลืมแจ้งเหตุแต่ถ้าไปได้ก็ขอให้ไปเพราะว่ากกต.นะคะมีการอำนวยความสะดวกแก่คนพิการทุพพลภาพผู้สูงอายุวัยเป็นพิเศษแม้กระทั่งคนที่ถูกกักตัวอยู่ในบ้านนะคะคุณผู้ฟังโฮมควอเรนทีนถ้าประสงค์จะไปใช้สิทธิ์เหลือกตั้งถ้าคณะกรรมการโรคติดต่ออนุญาตให้ทันมานะคะนะต้องจะมีคู่5สำหรับผู้ที่ถูกกักตัวคือสัมผัสเสี่ยงสูงคือกลุ่มนี้ยังไม่เป็นที่แลแต่ว่าเสี่ยงไว้เป็นก็เลยต้องกักตัวดูอาการอะไรแบบเนี้ยนี่ถึงขนาดนี้เลยค่ะเพราะฉะนั้นวันเลือกตั้งนะคะอาทิตย์ที่28พฤศจิกายนคุณผู้ฟังอย่าลืมตรวจสอบรายชื่อนะคะที่ก็ประกาศไว้หน้าเถเลือกตั้งนี้แหละยืนหลักฐานแสดงตัวบัตรประชาชนใบขับขี่พาสปอร์ตอะไรก็ได้นะคะรับบัตรเลือกตั้งมา2ใบใบนึงเลือกนายกใบนึงเลือกสมาชิกนะคะคุณผู้ฟังและกากบาทนายกเลือกได้แก่คนเดียวสมาชิกนะคะก็เลือกผู้สมัครได้ไม่เกินน่าจำนวนที่ต้องมีในพื้นเทของท่านนะคะตรวจสอบกันแลดีๆ75อบต.กะลุยเสม็ดนะคะแล้วก็เอาไปย้อนในบัตรเลือกตั้งในกล่องในหีบบัตรโดยตัวเองนะคะตั้งแต่18ด้วยเช้าถึง45วันเย็นกับคุณผู้ฟังค่ะนะคะเพราะฉะนั้นทำการบ้านกันสักนิดนึงนะคะคุณผู้ฟังเรื่องของการไปเลือกตั้งท้องที่ในครั้งนี้เพราะว่า75อบต.อาจจะมั่วได้บางคนไปจำเอากล้องอบต.ข้างๆนะคะอบต.เราเขตเลือกตั้งของเราเล่ในใบที่เขาส่งไปให้ทีเล่นก็ได้ค่ะคุณผู้ฟังค่ะก็จะบอกเลยว่าท่านต้องไปเลือกที่ไหนนะคะคุณผู้ฟังลืมไม้กาเล่ตรงหน้าที่จุดเลือกตั้งมันก็จะมีบอกอยู่นะคะนะที่นี่สร้างกลัวไล่โลไม้กลัวมีการกระทำความผิดนะคะตามกฎหมายเหลือกตังคนที่โลว่าเล่านี่ไม่มีสิทธิ์แต่ไปย่ามีไปลงคะแนนได้จงใจทำให้บัตรเสียหายบัตรเหลือกตังเสียหายนะคะลืมไม่ได้มีสัญชาติไทยแต่เข้ามาช่วยเลือกในการเหลือกตังไปเอานองพม่ามาอะไรไม่ได้นะคะนะเล่นการผ่านนั่นขั้นต่อทุกอย่างเกี่ยวกับพ้นเหลือกตังไม่ได้ลือจะช่วยห้าเสี้ยงโดยวิธีอันเป็นคุณเป็นทูตเราตั้งแต่ตีหกวันเย็นของวันที่27เขาห้ามห้าเสี้ยงแล้วจนกระทั่งสิ้นสุดวันเหลือกตังท้ายรูปนะคะให้เห็นเครื่องไม้ลงคะแนนในกูห้าหลุดตังก็ไม่ได้ไปเซลฟงเซลฟี่ไม่ได้นะค่ายจำหน่ายจ่ายแจกจัดเลี้ยงสุรานะคะในเขตเหลือกตังนะคะก่อนวันเหลือกตังตั้งแต่หกโมงเย็นจนถึงอกมงเย็นของวันเหลือกตังไม่ได้เรียกรับหรือยอมรับเงินในไรก็ไม่ได้นะคะนะลืดกระทำการอันเป็นแท้ให้คนเข้าใจว่าผู้สมัครทำการฝ่าปื้นไม่ปฏิบัติตามลืดแกล้งให้เขาถูกเผิกถอนสิทธิ์อันนี้กับถือว่าผิดกฎหมายเหลือกตังนะคะลืดทำเครื่องไม้เราเลือกไปแล้วใช่ไหมแอปทำเครื่องไม้ดอกจันไว้สักมุมหนึ่งอะไรประมาณนั้นไม่ได้นะคะต้องทำเฉพาะเครื่องไม้กากบาทลงคะแนนเท่านั้นแล้วห้ามเอาบัตรเหลือกตังออกไปจากเทเหลือกตังนะคะถ้าไม่มีอำนาจหน้าเทนะคะคุณผู้ฟังค่ะเพราะฉะนั้นนะคะกาข้อประชาสัมพันธ์เชิญชวนนะคะให้พี่น้องประชาชนได้ออกไปใช้สิทธิ์เหลือกตังนะคะนายยกและกาสมาชิกของอบต.นะคะในท้องถิ่นของเราเพราะฉะนั้นนะคะวันนี้เหลือกตังโดยสุจริตโปร่งใสนะคะคุณปูฟังค่ะเพื่อที่จะได้ไม่เป็นการทำลายการปกครองระบอบประชาธิปไตยถ้าตัวเกิดทุกลาเลือกตั้งไม่นิชัยงบมาห้าสั้นจากภาษีกองทันนี่แหละนะและก็ถ้าทันได้ผู้แทนที่มุ่งไปห้าแต่พ้นประโยชน์ส่วนตัวหมากว่ามุ่งพัฒนาท้องถิ่นนี้นะเซตเลยแล้วนะคะนะแล้วเราก็ไม่ได้รับการดูแลไม่ได้รับการแก้ไขปัญหานะคะคุณผู้ฟังค่ะกาประชาสัมพันธ์กันวายนะคะในช่วงนี้กับรายการข้าวเช้ากับเจ้านางค่ะคุณผู้ฟังค่ะ